ก็เบิกเลิกเลยเห็นไหมนี่นี่พากันมานี่อุ้มกันมามั้งมาวางเขียไว้ข้างล่างนี่นิ่มนิ่มนิ่มนุ่มนิ่มไหมตัวเนี้ยตัวร้ายเลยมันก่อนกินยอดโน้น3 ตัวยอดนี้กุดด้วนเลยวันนี้ทำไมมาเจอนี่นะแย่เลยต้องมองอ่ะต้องมองดีๆมันพาไอ้มดเนี่ยพาอุ้มกันมานะพาอุ้มพาแอบกันมีกี่ตัวดีนะเนี่ยมันยังไม่ได้กัดสักคำเลยแต่มันตัวใหญ่แล้วแสดงว่าพากันอุ้มมาเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะนิสัยไม่ดีกันจริงๆอะไรไว้ใจไม่ค่อยได้หรอไม่มีแต่มีมดแต่มีมดแต่มีมดพาเพี้ยมาพาเข้ามาเลี้ยงร้ายอ่ะของฉันแท้ๆฉันยังไม่ได้กินเลยจะเชยชมพวกแกก็ยังมาทำร้ายจิตใจฉันอีกเนี่ยล่วงเกินหูเกินตาเนี่ยถ้าไม่โน้มมาเนี่ยไม่ได้หรอกนะใบแหว่งหมดเลยแย่ ดึงดูแล้วดูอีกอันนี้กำลังงามเลยยอดเนี้ยกินไปกินไปโอ้ได้กินแล้วสิเมื่อกี้ดูแต่ปลายใบ ดูดูมันทำดูฉันก็ต้องมาเด็ดทิ้งอีกมันหลายจริงป่ะเด็ดไปแล้วเด็ดทั้งยอดเลยงั้นไม่หายเพราะหามันไม่เจอก็ยังไม่มีอะไรตัวไหนยังไม่มีเป็นเม็ดดำๆอยู่ข้างใต้นะน่าเป็นห่วงต้องคอยดูแต่เด็ดไป3 ยอดละ1 2 3ไหนสักทีแหละจำไม่ได้แล้ว1 2 3นี่เด็ด3 ยอดนี่1 2 3เมื่อวานเห็นเป็นเม็ดเม็ดโหช้อนใบอีกอะร้ายอะตัวนี้ไอ้ตรงนี้บานแล้วหอมหอมฉุยหอมหอมมากเลยบานดอกเดียวมักจะติดลูกอ่ะต้องคอยดูอันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าโตอย่างเดียวยังไม่เห็นภาพอ้าวท
ทำไมหลงตาอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อวานไม่เห็นเลยนะเนี่ยเพิ่งเห็นดูไปแต่ช่อตรงนู้นเห็นแป๊บแป๊บไม่รู้อะไรกินไม่รู้อะไรแทะติดทิ้งอ่ะใบไม่งามดูดิมันไกลหูไกลตาส่วนที่มันบานไม่รู้ใครมากินตรงนี้ดอกหนึ่งตรงนี้ติดลูกละหายไปทั้งลูกเลยเซ็งมากต้นเนี้ยหอมลูกหอมไม่ค่อยติดอ่ะอยู่เลยก็นานนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยตัวร้ายนักเชียวต้องคอยดูอย่างนี้แหละโหข้างบนก็ไม่มีนะจะบัดจับถูมาได้ไงเห็นเงาลางๆดำๆนี่ต้องพลิกมาดูเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยมันไม่มีหรอแต่ว่าต้นนี้มันมีแตนอะนะตัวแตนอะมันบินมาเกาะโอ้ยนั่นบานแล้วอะอันนู้นก็บานเยอะแล้วเมื่อวานบานแค่ดอกเดียวเองนี่บานเยอะแล้วนี่เ มื่อคืนเห็นไม่ชัดอะ ใช้ได้ เหมือนชำไว้ในตัวเลย จะตัดก็บอกว่าไม่เหลือแน่เลยถ้าตัดอะโอเคอย่างนี้ดีกว่าแล้วเหลือไอ้ถุงเล็กเนี่ยลากมันติดตูดถุงละเดี๋ยวจะห้อยเป็นถุงหิ้วห้อยเลย อันนี้ก็ยังไม่เก็บส่วน3กิ่งชำไปแล้วไอ้กิ่งนี้กิ่งยอดแห้งไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรเนี่ยชำไปเลยอันเนี้ยกิ่งข้างล่างอันเนี้ยดีหน่อย ลากเยอะกว่าเพื่อนเขาก็เลยได้ถุงใหญ่ไปแล้วก็ตัวนู้นฟื้นแล้วมี3ใบเหลืออยู่3ใบทั้งพุ่มอันนี้ก็ไม่รู้จะเหลือกี่ใบดูท่าทางแล้วเหมือนจะร่วงหมดอ่ะแล้วอาจจะเหลือช่อเล็กก็ได้เนาะผสมดินเอากระถางเอากระถางมาเอาเปลือกไอ้สัตว์มงกฎอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ผสมใหม่ผสมแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยเสร็จแล้วนี่จะมาเติมมาล้อมขึ้นอีกชั้นหนึ่งดูขวดยังไม่ได้บีเลยเดี๋ยวรอดูกันขวดบีบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยละ10กว่าขวดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำยังไงดันเข้าไปดันแล้วก็ดันแล้วก็เอาขวดเหน็บเข้าไปจะได้เนี้ยยากเหมือนกันนะ
ใส่ถุงมือก่อนกลัวไม้บาดเอาตัวนุ่มตัวนี่กระเดียมกระเดียมสบายดีจับยัดลงไปดีไม่มีอะไรมากน่าจะดีต้องมีอะไรแบบมัดรวบอีกทีนึงหาอะไรดันสักหน่อยจะใส่แค่นี้ก็พอไม่ปูดินแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นแค่กิ่งมะม่วงดันเข้าไปก่อนง่ายเสียบยางนี่ไงกิ่งมะม่วงไอ้ข้างมันยังไม่ปลูก
ังนี่เกะกะแป๊บเลยอย่าให้แป๊บข้างล่างนี้ข้างล่างนี้มันชั้นเดียวมันบางมันจะสอดไปชั้นนึงแต่คงไม่ถึงเข้าไอ้ตูดกระถางมีขนาดไม้เล็กๆนะตั้งไว้ทางนี้มุดเขายากนะเน็บยัดไปดันเข้าไปให้มันเป็นทรงลูกมังคุดใส่หมดต้องเลือกขวดแข็งๆหน่อยนี่แหละสับหวานไปประมาณนี้แหละอืม
ประมาณนี้ข้างบนเดี๋ยวยังไงมาดูภาพรวมกันอีกทีอันนี้ประมาณนี้ก่อนมาเดี๋ยวก็ล้อมมาทางนี้ละต้องสงสัยต้องทำขวดเพิ่มเพราะนั้นมันใส่แค่ชั้นเดียวนี่ก็ชั้นเดียวใส่ประกบเป็น2ชั้นแล้วก็เดี๋ยวเอาดินที่ผสมอะใส่เดี๋ยวค่อยมาดูภาพรวมกันดินเป็นอย่างนี้เลยข้างในอันนี้ต้นพริกไม่รู้พริกอะไรตูดใต้ถุงน้ำเอาน้ำออกแล้วดินผสมอย่างดีเลยขนาดดินยังไม่เต็มอ่ะนี่ต้องบำรุงอย่างนี้แหละปุ๋ยเอวิทยาศาสตร์มั่งครึ่งไปแล้วอ่ะเกินครึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวรอให้มันยุบนะได้แล้วเนี่ยฝังไว้เลยซุก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 เข้าไปพอละไม่ใส่ละใส่ทีก็ขี้วัวละแต่ใบก้ามปูอีกสักตักหนึ่งสวยเลยคราวนี้สวยจริงๆสวยไปหมดเลยเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าลดน้ำก็มันดินมันก็ไหลตามร่องกิ่งมะม่วงอ่ะมันก็จะทำให้เต็มจะได้ไม่แห้งง่ายๆเอาใบเอาเปลือกอันนั้นมาใส่หน่อยปิดน้อยเก็บของอีก
เก็บของอีกเหลือเปิดน้ำเดี๋ยวมาดูตอนรดน้ำก่อนก่อนจะปิดจ๊อบนี่แหละสวยๆรดน้ำซะหน่อยฉ่ำๆชุ่มๆดินโปะหน้าความชุ่มความฉ่ำไหนดูสิน้ำลงเอาให้ฉ่ำผสมบินใบก้ามปูอย่างดีเลยแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ใส่ขี้วัวหมดแอบใส่อย่างนี้หยอดน้ำเรียบร้อยไหลนะแต่ว่าใส่ไม่เยอะฟุ๊บลงไปเลยน่าจะต้องโตวันโตคืนนะจ๊ะมาอีกแล้วใส่ซอยนี่ชอบไอติมกันเอาให้น้ำหยดอ่ะได้แล้วชอบเหมือนฝนตกเลยเขาบอกว่าไอ้หน้านี้หน้าแรงใช่ไหมเขาก็จะมีแมลงศัตรูอีกอย่างหนึ่งถ้ามันมาเจอฝนไอ้เจอน้ำอย่างเงี้ยแล้วมันจะคิดว่าหน้าแรงไหมมันก็ต้องเป็นหน้าฝน ไม่รู้ล่ะเรียบร้อยโอ้ยต้นผักเป็ดไว้พรุ่งนี้โหแช่น้ำมา2วันแล้วไปไว้ไหนล่ะผักเป็ด หาไม่เจอเอาแล้วตามมีตามเกิดสไตล์ฉันแหละมีไอน้ำแสดงว่าข้างในก็ยังความชื้นได้โอ้ยถ้ามันรากมันเต็มนี่นะโอ้โหเอาไปลงดินได้เลยนี่แหละมันก็มีเธอผิดนะ ก็มันดันไม่ได้อ่ะ